อ้าวแล้วไปไหนอ่ะโอ้ตายแล้วลูกคุณแม่คะอ้าวลูกฝนคุณแม่ใช้พวกนายปกฉัตร3คนพี่น้องไปทำงานบ้านเหรอคะใช่แต่คุณพ่อบอกแล้วว่า3คนนี้เข้ามาอยู่ในฐานะลูกหลานของคุณพ่อนะคะแล้วไงงั้นหมายความว่าพวกเขามาอยู่บ้านเราได้โดยไม่ต้องทำอะไรตอบแทนเลยงั้นเหรอแต่เราสัญญากับอาสนะว่าจะดูแลลูกให้เขาก็นี่ไงแม่กำลังดูแลอยู่แม่กำลังสอนให้เด็กๆพวกนั้นรู้จักวิธีตอบแทนบุญคุณไงล่ะแม่ถ้าคุณพ่อรู้เรื่องนี้ต้องไม่พอใจแน่ค่ะถ้าฝนอยากให้พ่อกับแม่ทะเลาะกันก็เอาสิไปฟ้องพ่อเลยคุณแม่ไปเลยน้องก้าวพอได้แล้วไม่ต้องทำแล้วแต่ว่าคุณผู้หญิงเขาสั่งไว้แก้วกับน้องก้าวไม่ใช่แม่บ้านไม่ใช่คนใช้ของแม่ไม่ต้องทำหรอกแต่เราเป็นคนอาศัยให้พวกเราทำอะไรเพื่อเจ้าสัวบ้างเถอะครับอย่าให้พวกเรารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณครอบครัวคุณไปมากกว่านี้อีกเลยนะครับใครเป็นหนี้บุญคุณใครกันแน่ไม่ใช่พวกนายสักหน่อยเจ้าสัวให้งานพ่อเราทำให้พวกเรามาอยู่ที่บ้านอีกอยู่ฟรีกินฟรีให้เงินใช้แถมยังจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เจ้ากล้าวอีกแค่นี้ก็บุญคุณมากพอแล้วครับโถยยังก็ตามใจพวกนายเถอะคุณน้ำฝนนี่เขาแปลกๆนะพี่ชัดพวกลูกคนรวยก็คงเป็นแบบนี้แหละมั้งเอาใจยากหน่อยอะแต่กล้าชอบพี่น้ำฝนนะครับพี่น้ำฝนน่ารักฉันจะกอดเธอไว้